สวัสดีครับในคลิปนี้ของผมไม่ได้มาลงอารีนาที่เกี่ยวกับทีมของผมหรอกจริงๆผมก็ว่าจะคิดลงไม่อยู่ว่าจะยังไงดีแต่ว่าการที่จะมาอธิบายทีมผมว่ามันอาจจะค่อนข้างลึกไปเดี๋ยวผมว่าผมจะปูพื้นก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่ในคลิปนี้คนที่จะดูคลิปพวกอารีนาของผมส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องมีความรู้มาระดับหนึ่งในเรื่องของไม่ว่าจะตัวไอเทมของหรืออะไรหลายอย่างพอสมควรสำหรับผู้เล่นใหม่เลยแบบกิ๊กเนี่ยหรือไม่รู้อะไรเลยอ่ะค่อนข้างจะตามผมทันค่อนข้างลำบากพอสมควรผมพอเข้าใจผมอาจจะอธิบายแบบเบสิกจัดไม่ถนัดเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องให้กรดน้ำช่วยแอซิดอะควาคลิปนี้ของผมยังไม่ได้มาลงเกี่ยวกับเรื่องทีมที่เป็นอารีนาอะไรอย่างนี้แต่คลิปนี้ของผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นเขาใส่ของอะไรกันควรจะใส่อะไรดีคือผมเห็นคำถามเกิดขึ้นมากมายในเฟซว่าตัวนี้ใส่อะไรดีคะช่วยจัดของให้หน่อยครับทีมผมเป็นแบบนี้ใส่อะไรดีควรเปลี่ยนอะไรตรงไหนคือคำถามพวกเนี้ยมันจะเรียกว่ายังไงดีมันเป็นคำถามเบสิกที่คนส่วนใหญ่เขาถามกันอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอกันได้โดยเฉพาะคนที่ยังจัดทีมกับจัดของไม่เป็นก็น่าจะส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่แต่ก่อนเขาจะใช้วิธีกิ้มไปดูรีเจนแล้วก็โอ้เขาจัดตัวจัดของกันแบบนี้อ๋อตัวใส่แบบนี้แต่ตอนเนี้ยเราดูไม่ได้แล้วเราดูทีมเขาเราดูเราโอเคเราเห็นตัวละครเขาแหละแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเขาใส่ของยังไงเพราะฉะนั้นการขึ้นรีเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเขาอาจจะก๊อปเวลาก๊อปเนี่ยมันก็จะไม่มีทางก๊อปได้เป๊ะอยู่แล้วเพราะคุณไม่รู้นี่ถูกป่ะคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าคนเนี้ยใส่อะไรในแต่ละอย่างอ่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องผมพูดปูพื้นก่อนคือเรื่องการจัดตัวจัดของเนี่ยมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีคำว่าเป๊ะว่าตัวนี้ต้องใส่แบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ห้ามเปลี่ยนมันพลิกแพลงได้ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับยศที่คุณอยู่ด้วยอ่ะอย่างของผมเนี่ยยศดีเจนผมคงไม่มีใครบอกว่าคุณขึ้นรีเจนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาแนะนำอะไรอย่างนี้นะคงไม่มีนะผมก็ขึ้นมาได้พอสมควรเยอะอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบมาอยู่แถวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็ปวดหัวขี้เกียจง่ายๆว่างั้นเถอะเอาล่ะช่วงยศรีเจนเนี่ยคู่ต่อสู้ที่คุณจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะไหนคนที่อยู่ระดับเนี้ยมีความรู้อยู่แล้วว่าใส่ตัวใส่ของหรือจัดทีมจะเป็นแน่ๆแล้วก็ความพร้อมในเรื่องตัวกับของส่วนใหญ่ระดับสูงครับเช่นอีฟจูดาสแม่งมาแต่ละอย่าง50ทั้งนั้นไม่50ก็48อ่ะ48 46นี่หายาก46นี่หายากบอกเลยหายากจริงแล้วก็มันแอนตี้ก็มาครับไอ้พวกตัวใหม่ๆเนี่ยเจอประจำแถวเนี้ยคือแบบเรียกว่าความพร้อมในเรื่องตัวความพร้อมในเรื่องของคือสุดอะแล้วก็มีความสามารถในการจัดตัวจัดของอะไรที่แบบคุณไว้ใจได้เพราะฉะนั้นเวลาใครที่เป็นยศประมาณเนี้ยจัดอะไรคนส่วนใหญ่จะชอบส่องแล้วก๊อปแล้วตามแต่พอมันก๊อปไม่ได้ปัญหาเกิดครับพอปัญหาเกิดปั๊บแล้วคราวนี้เราจะใส่ยังไงคำถามเกิดคุณลอกกันจนชินนี่ถูกป่ะพอคุณลอกกันจนชินลอกไม่ได้ทำยังไงเดือดร้อนครับวุ่นวายเลยขอเอากลับมาเหอะคือทำไมไม่ลองคิดดูล่ะทำไมไม่ลองจัดเองดูล่ะคุณจะลอกคนอื่นจนขึ้นรีเจนเลยเหรอโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะได้ถ้าคุณเติมหนักมีตัวมีของเหมือนกันคุณจัดได้เป๊ะเลยอ่ะโอเคคุณอาจจะทำได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้พอสมควรเอาล่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่เบสิกไปจนถึงระดับกลางและระดับสูงสูงกว่านี้มีไหมมีครับแต่อาจจะเป็นในเรื่องคำนวณเช่นพวกแบบอัดการคำนวณอัตราฮิลที่ผมเคยลง recovery rate
อันนั้นอาจจะลึกไปเราเอาแค่ระดับกลางระดับสูงเต็มที่ก็น่าจะพอแล้วเช่นสมมุติว่าผมอยู่ๆผมอยากจิ้มตัวหนึ่งผมจะบิ้วทีมอะไรถ้าช่วงอารีนาไม่สูงมากเช่นระดับแกรนระดับแกรนคุณจะเจออะไรบ้างผมก็ไม่ได้อยู่แกรนนานแล้วว่ะผมก็จำไม่ได้แล้วแกรนนี่ผมเคยได้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะครั้งสุดท้าย1 ปี1 เดือนที่ผมได้แกลนครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้โอเคคุณอาจจะเจอตัวใหม่บ้างแหละแต่ส่วนใหญ่ก็เลเวลไม่ค่อยเยอะหรอกไม่ค่อย50กันเท่าไหร่อาจจะมีตัวแดงปะปนมาบ้างเพราะฉะนั้นความพร้อมในเรื่องตัวก็จะไม่สุดเหมือนลีเจนด์ถูกป่ะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของก็อาจจะขาดพอสมควรเช่นมีแหวนไม่ครบมีนั่นมีนู่นมีนี่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนพร้อมสับแบบลีเจนด์ถูกไหมเพราะว่าความพร้อมในเรื่องไอเทมของผมค่อนข้างสูงนะครับสูงคือมีเปลี่ยนมีสลับเพราะว่าลูบี้ของผมส่วนใหญ่จะไม่เอาไปเล่นกับเปิดตัวละครใหม่เลยส่วนใหญ่ผมมาลงกับของอย่างเดียวเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่เอาไปลงตัวใหม่เพราะว่าตัวมันเปลี่ยนเรื่อยๆมีอัปเดตเรื่อยๆแล้วลูบี้ผมตามไม่ไหวอ่ะบอกเลยคือกว่าจะ50อ่ะแม่งบางทีอาจจะเลิกใช้กันแล้วผมก็เลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมาว่าผมจะใช้ตัวที่มันเข้าใบเลือกเรียบร้อยแล้วก็คือตัวฟรีอ่ะว่างั้นเถอะเข้าใบเลือกเรียบร้อยแต่ว่าของผมสุดนะครับของผมอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้สุดแบบท็อปสายเติมหนักขนาดนั้นแต่ก็มีเติมบ้างของก็ค่อนข้างพร้อมหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็จะบิ้วไปตามที่สถานการณ์มันเอื้อเฟื้อมากกว่าเอาล่ะเราเริ่มเกริ่นนอกเรื่องกันสนานเอาล่ะเช่นถ้าผมจะจิ้มมาสัก1 ตัวแล้วผมอยากบิ้วว่าใส่ของอะไรเช่นผมจิ้มอะไรดีระดับแกลนเขาชอบใส่ใช้อะไรกันอลินลินเนี่ยคนชอบใช้ถูกไหมเอาเบื้องต้นก่อนคุณจะใส่อาวุธคลิจุดสปีดหรืออะไรดีคุณจะใส่โล่อะไรดีคุณลองดูตรงนี้สำหรับผู้เล่นที่ยังไม่เก่งผมแนะนำให้เปิดคู่มือเยอะๆคู่มือเนี่ยมันช่วยอะไรได้คุณลองดูคุณจิ้มเกลริดัสไปเกลริดัสเลเวล50+10โจมตี14,000ป้องกันประมาณ2,200ความถึกของมันคือตรงนี้ลดดาเมจ 30%คุณลองไปจิ้มดูตัวอื่นอามิเลียคุณดูไปหลายอย่างหลายๆอย่างเดี๋ยวคุณจะเห็นโจมตีน้อยกว่าเกลิดัสป้องกันเยอะกว่าถูกไหมโอเคคุณลองมาดูไพ่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างโจมตีเยอะกว่าป้องกันน้อยกว่าเกลก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันธาตุไฟคุณลองมาดูแม่ชีแม่ชีก็เลื่อน 60,000 โจมตีก็ค่อนข้างน้อยป้องกันนี่เยอะพอสมควรคุณลองมาดูตัวอื่นตัวที่เป็นขอบทองเช่นคริสอ่ะผมเห็นทีมเบสชอบใช้กันโจมตีโอเคไม่เยอะเท่าไหร่โจมตีแค่ 10,000 ไม่เยอะน้อยกว่าเกลไปประมาณ 4,000 ซึ่งมันก็เป็นขอบทองไม่ใช่ขอบแดงจริงไหมแต่ป้องกันเยอะกว่าคุณเห็นอะไรไหมสเตตัสคริสพลังป้องกันได้เปรียบเกลริดัสครับเลือดก็58,000คุณลองมาดูอย่างหมาที่ผมชอบใช้เพราะอะไรเลือด51,000โอเคเลือดมันไม่เยอะเท่าคริสหรอกแต่คุณดูพลังป้องกัน2,900เยอะชิบหายเพราะฉะนั้นหมาพลังป้องกันมันได้เปรียบอันนี้เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่คุณควรจะดูเยอะๆคุณบางทีมันตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะคุณลองดูสิคุณดูสเตตัสเข้าไปอย่างเงี้ยคือพวกธาตุไฟมันเลือดประมาณ 50,000 ใช่ไหมถ้าธาตุมืดน่าจะประมาณ 60,000 คุณลองมาดูลินอ่ะคุณอยากจะบิ้วลินคุณลองดูคุณเปรียบเทียบคุณดูตัวอย่างเมื่อกี้เลือด 40,000โจมตีก็น้อยพอกับคริสเลยมันธาตุน้ำจริงหรือเปล่าวะใช่ป่ะมันธาตุน้ำแต่โจมตีเยอะกว่าคริสแค่นิดเดียวแล้วคุณดูพลังป้องกัน1,900
เลือดก็น้อยป้องกันก็น้อยนั่นมันจะรอดเหรอใช่ป่ะคือพลังป้องกันขนาดเนี้ยมันบอกอะไรไม่ได้มันบอกได้ว่า1โดนตบแรงอย่างที่2เลือดน้อยหมายความว่านอกจากตัวบางแล้วยังเลือดน้อยตายง่ายครับลิมตายง่ายมากคืออันเนี้ยเห็นไหมคุณได้ไอเดียแล้วว่าโอเคลิมมันตายง่ายนะเลือดก็น้อยป้องกันก็น้อยคุณควรจะทำอะไรสักอย่างเอาล่ะคุณได้ไอเดียมาแล้วคุณจะใส่อะไรให้กับลิมถ้าคุณใส่เลือดชุดเอาโล่ก่อนถ้าคุณใส่โล่เลือดง่ายครับไม่ต้องคิดอันเนี้ยเลือด 44,000 ถูกไหมถ้าคุณใส่โล่เลือดโอเคคุณไม่ต้องคิดเลยก็ใส่ไปดิคุณไม่ต้องคิดง่ายมากเอาแบบไอ้ที่ธรรมดานะไม่ต้องก่อสวรรค์อ่ะคุณดูเลือด 50,000 ประมาณ 50,000 ไปอยู่ในอารีนาจริงอ่ะมันไม่ได้ 50,000 โชว์อย่างนี้หรอกมันอาจจะมีบวกอย่างอื่นด้วยเท่าที่ผมลองดูประมาณ 60,000 เลือด 60,000 ในอารีนาสำหรับลินคำถามคือถ้าคุณโดนตก 100,000 รอดปะไม่รอดไม่รอดหรอก 80,000 ก็ไม่รอด 90,000 ก็ไม่รอด 70,000 ก็ไม่รอดอ่ะถามจริงมันจะมีใครตก 50,000 มั้ยยิ่งยุคนี้ลดป้องกัน 2,000 จากสัตว์เลี้ยงและลดป้องกันจากเดลโลนหรืออะไรต่างๆและยังมีตัวลดป้องกัน 10% อีกมันไม่รอดหรอกพลังป้องกันลินมันแบบคุณดูดิเนี่ยอะอย่างเงี้ย 3,500 คุณโดนลบ 2,000 ไป2ดอกอะลดไป 4,000 ป้องกันแม่งไม่เหลือแต่ความจริงเหมือนกับว่าระบบมันน่าจะจำกัดไว้ให้ต่ำสุดอยู่ที่ 20% ของพลังป้องกันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก800อะไรประมาณเนี้ย5 600 700 800ประมาณนี้ไม่ถึง 1,000 หรอกคือพลังป้องกันอ่ะมันอ่ะไม่น่าจะเวิร์คแล้วถูกป่ะลินเพราะฉะนั้นคุณลองมาดูของรักของรักโอเคอันนี้มันเกี่ยวกับสกิลอันนี้มันเกี่ยวกับสกิลอันเนี้ยคุณเห็นอะไรไหมบล็อกเรทบวก 10% นั่นหมายความว่าคุณมีแต้มต่อบวกบล็อกอัตราบล็อกบล็อกเรทคืออัตราบล็อกคุณมีแต้มต่อในอัตราบล็อกเพิ่มมา 10% โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรหมายความว่าถ้าคุณจะบิ้วสายบล็อกคุณก็จะบิ้วง่ายขึ้นถ้าคุณเล่นสายบล็อกนะถ้าเป็นตัวทั่วไปจะอยู่ที่58แต่ถ้าเป็นลินคุณได้68เป็นไงถ้าคุณใส่อัญมณีที่เพิ่มบล็อกเวิร์ลบอสอ่ะเอาไม่ต้องแรง88แต่ถ้าเป็นตัวทั่วไปอยู่ที่78ครับยังไม่พอถ้าจิตวิญญาณนักสู้คุณอัพบล็อกมา108แต่ถ้าเป็นตัวทั่วไปก็อาจจะอยู่ที่98ก็จะน้อยกว่าเห็นไหมบล็อกคุณทะลุ100ครับโอเคเวลาเราไปเล่นจริงอาจจะมีตัวลดบล็อกเรท 10% เรื่อยๆแต่ก็มีแนวโน้มที่จะบล็อกถูกไหมถ้าคุณโดนตบ 100,000 เอาคิดง่ายๆส่วนใหญ่แล้วถ้าเล่นบล็อกสายบล็อกอ่ะโดนประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงจาก 100,000 เหลือ 50,000 คุณรอดไหมกับถ้าคุณใส่เลือดจาก 50,000 เป็น 60,000 คุณโดนตบ 100,000 รอดไหมก็ไม่รอดถูกป่ะคือถ้าใส่เลือดโดนตบหนักมันไม่รอดอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่รอดแต่ถ้าบล็อกมันรอดมันอย่างน้อยไม่โดนทีเดียวเลือด1ถูกไหมไม่โดนทีเดียวเลือด1แต่ถ้าไม่บล็อกก็เหมือนกับใส่ชุดเลือดนั่นแหละก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไหนๆมันก็ถ้าไม่บล็อกมันไม่รอดผมก็บล็อกดิไหนๆของรักมันก็บวกบล็อกเรทให้แล้วเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ซะเราก็เล่นบล็อกไปสิจริงไหมถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากใช้เจมนี้คุณใส่เจมอื่นได้ไหมไหนๆมันก็บวกอัตราบล็อกมาให้ 10% เป็นต่อแล้วนี่คุณไปหาเอาเจมกิจกรรมอัญมณีกิจกรรมเนี่ยคุณใส่แทนเข้าไปดิอัตราบล็อกเพิ่ม 15% มันน้อยกว่า5
ถูกป่ะแต่ว่ามันลดดาเมจเมื่อบอสเพิ่มอีก 15% ไอ้ตัวเนี้ยผมคงจะไม่เจาะลึกแต่เอาเป็นว่ามันโดนบล็อกเบาลงอาจจะจาก 50,000 อาจจะเหลือ 45,000 หรือ 40,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มีโอกาสรอดมากขึ้นถ้าคุณติดบล็อกถูกป่ะคุณก็ใส่ไปสิเนี่ยปรับ103ก็ยังโอเคถูกป่ะถ้าไม่เจอตัวลดบล็อกแม่งก็กัน100แน่ๆอย่างน้อยช่วงแรกมันก็โดนลดไม่เยอะอ่ะถูกไหมคุณก็บล็อกแน่ๆเห็นไหมนี่เป็นหนึ่งในการที่เราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับใส่อะไรเช่นอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วของรักแม่งบวกบล็อกมันก็น่าใส่บล็อกถูกไหมเกมไหนๆมันบล็อกแล้วเราควรจะทำบล็อกให้มันสูงระดับหนึ่งที่มันใช้งานจริงได้ไม่ใช่ใส่บล็อกแค่พอเป็นพิธีใส่แค่โล่สองตัวแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยมันไม่ใช่คือใส่ชุดบล็อกแต่มันไม่บล็อกโดนกดจนเรียบไม่เหลือมันก็ไร้ประโยชน์ครับอ่ะเราได้โล่มาแล้วเราได้โล่แล้วโอเคเราควรจะใส่บล็อกนะเจมเราก็ใส่มาอีกแล้วหนึ่งถูกป่ะจิตวิญญาณเราก็ใส่มาอีกแล้วหนึ่งอาวุธเราควรจะใส่อะไรดีบางคนบอกใส่คลิ2บางคนบอกใส่คลิจุดบางคนอาจจะใส่สปีดคงไม่น่าจะมีมั้งถ้าเราจะใส่สปีดถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับไม่ผิดแต่ไม่ดีอ้าวมันก็ผิดดิวะเอาล่ะถ้าคุณจะใส่สปีดคุณจะเจออะไรถ้าคุณใส่สปีดคุณใส่เจมสปีดคุณจะเป็นตัวตีเปิดถูกป่ะถ้าลินตัวตีเปิดคุณดูเอฟเฟกต์แอทแทคเพิ่มดาเมจ 30% ทำให้โดนแรงขึ้น 30% คุณอยากได้ไหมไม่อะสำหรับผมหรือใครอยากได้ก็จะทำก็ได้นะแต่สำหรับผมเอายอนดีกว่าป่ะตี2เป้าด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากได้เอฟเฟกต์แอทแทคหรือไอ้เลขฟ้าเอฟเฟกต์แอทแทคคือเลขฟ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากได้ไอ้ตัวนี้เลยผมไม่ได้อยากได้ความสามารถแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้มันอเวกไวสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันโอเคมันลดเกตมันล้างดีบัฟได้อยู่ถ้าใครอยากอเวกไวก็แล้วแต่โดยรวมแล้วมันสปีดดูแล้วไม่น่าเวิร์กว่ะเพราะว่าผมไม่ต้องการเอฟเฟกต์แอทแทคของมันไม่เหมาะกับเอามาตีเปิดสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเจอแหวนเขียวคุณตีเปิดไป3เทิร์นกว่าแหวนเขียวจะหมดแมงก็หายแล้วอะใช่ป่ะถูกป่ะเนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าลินเขาถึงไม่ใส่อาวุธสปีดกันคุณลองมาคิดดีถ้าคุณใส่สปีดคุณก็เอฟเฟกต์แอทแทคเลยแล้วคุณก็อเวกไวคือมันมีเหตุผลของมันถ้าคุณใส่อาวุธจุดได้ไหมได้ครับมันก็ไม่ผิดเวลาคุณออกสกิลคูดาวมันก็ลดคูดาวมันลดนะเจมอ่ะคุณอาจไหนๆคุณก็เล่นจุดแล้วถ้าจะให้ดีคุณควรจะใส่เจมอัตราคลิกจุดหรือคุณอาจจะไม่ใช้ก็ได้คุณอาจจะใส่คุณผมลองไล่ไปก่อนอัตราจุดถ้าคุณมีอ่ะถ้าคุณมีไอ้อย่างนี้อ่ะปรับโอ้จุด 99% คุณไม่ต้องกลัวติดแน่ๆติดแน่ๆถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่วุฒิจุดก็ประมาณนี้ก็คลิ 30% บวกมาสเตอรี่10เป็น40คุณจุดแน่ๆใส่ยอนจิบวกดาเมจจุดโอ้โหยังไงลินการันตีมีดาเมจและติดจุดชัวๆถูกป่ะคำถามถ้าทีมผมใส่แรนกลิกเข้ามาล่ะถ้าผมใส่แรนกลิกไอแรนกลิกเนี่ยยืนเฉยๆมันรับอัตราจุดอ่อนให้ 50% เห็นทีมเวทเขาชอบใส่กันถูกไหมทีมเวทเขาชอบใส่กันอ่ะเพิ่มอัตราจุดอ่อน 50% เราลองกลับมาดูลินทะลุไหมจุดอ่อน 150% ต่อให้เจอรูบวก10อัตราจุดอ่อนลดไป30มันเยอะไปไหมอ่ะถูกป่ะคำถามมันเกิดไงมันเยอะไปไหมคุณควรจะอันเนี้ยมันเกินไปไหมจุดอ่อนเนี่ยคุณถอนมาสักอันนึงคุณใส่คลิดีกว่าไหม
อย่างนี้บางคนอาจจะไม่มีอันนี้อ่ะโอเคคุณตัดออกคลิ57บวกมาเตอรี่อีก10เป็น67บางคนอาจจะไม่เคยมานั่งคำนวณตัวนี้ระดับสูงเรื่องนี้พื้นฐานมากครับพื้นฐานมากจนเรียกที่ดีดนิ้วปุ๊บกูก็เห็นแล้วว่าแม่งไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้คลี57บวก10เป็น67อัตราจุดอ่อน57บวกไอตัวแลนกริปจุดเป็น100ครับ 107% อันนี้คือสายที่คนเขาเล่นอัตราคลีแล้วก็อัตราจุดอาวุธคลี1อาวุธจุด1เห็นไหมอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าคุณก็ไปวัดดวงเอาว่าโอเคจุดอ่อนเนี่ยมันติด 100% อยู่แล้วล่ะถ้าไม่โดนรูบวก10มันลดนะแต่ว่าคลีเนี่ยคุณไปวัดดวงเอา2ใน3 2ใน3ออกคลิจุดอ่อนเนี่ยออกแน่ๆเพราะฉะนั้น2ใน3ออกเลขส้มส่วนอีก1ใน3ติดแต่จุดครับไม่ติดคลิดาเมจจะสูงพอสมควรแต่ถ้าคุณมีจิตวิญญาณนักสู้อัตราจุดอ่อนแบบผมป้าบบวก14บวก15เข้าไปคุณเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ย70เนี่ยมันเยอะไปนะผมว่าผมใส่อาวุธคลี2ชิ้นได้ไหมเป็นไงจุด84บวก10เป็น94อัตราจุดอ่อน45บวกอีก50เป็น95คลี94.95นี่ถ้าไอตัวนี้เต็มนะเลเวล5อัตราจุดอ่อนผมจะเป็น50แล้วบวก50อัตราจุดอ่อน 100% เหมือนกับบิ้วที่คลีใส่อาวุธคลีใส่อาวุธจุดเลยนะถูกไหมเหมือนกันเลยอัตราจุดอ่อนผมทะลุ100แต่อัตราคลีผมจาก67 57บวก10เป็น67กลายเป็น94ดีกว่าไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันบิ้วไม่เหมือนกันครับถ้าคุณไปลอกถ้าคุณมาลอกผมคุณเห็นผมใส่2คลิคุณลอกตามแต่จุดคุณก็จะไม่ถึงเพราะคุณไม่มีไอ้นี่จิตวิญญาณนักสู้ตัวนี้ตามครับคือแต่ละคนน่ะเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันคุณอาจจะใส่คลิจุดหรือคุณอาจจะใส่คลิก็ได้มันไม่มีผิดมันไม่มีถูกหรอกขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนล่ะแล้วคุณความพร้อมคุณแบบไหนผมอาจจะเปลี่ยนมากกว่านี้ถ้าผมมีจิตวิญญาณนักสู้บวกคลิเลเวลเต็มอันนี้เห็นไหมคุณได้แล้วคลีจุดคุณได้บิ้วมาเรียบร้อยแล้วคุณได้เจมบิ้วมาแล้ว2เม็ดอีกเม็ดหนึ่งคุณโล่งคุณอยากใส่อะไรล่ะลินเนี่ยคุณดูพาสซีฟมันมีเลือดหนึ่งไหมเลือดหนึ่งมันมีไหมมันไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันควรใส่เลือดหนึ่งไหมอย่างน้อยโดนตบทีเดียวตายเป็นไม่ตายเหลือเลือดหนึ่งเอาไว้โดนตบได้อีกทีนึงหรือถ้ามันยังออกสกิลได้ก็อาจจะออกเกมอาจจะพลิกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการใส่ของแต่ละอย่างเราไม่มีหรอกวะสงสัยจะหมดวะนั่นแหละเอาเป็นที่รู้กันว่าอีกเม็ดหนึ่งผมใส่เลือดหนึ่งไปละกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมเรารู้แล้วว่าโอเคเกมเราประมาณนี้ถูกไหมที่มาที่ไปเห็นแล้วมันขัดตาว่ะใส่ให้มันเห็นจ่าๆกันไปเลยดีกว่ามันน่าจะมีอยู่นะกระชากมาสักตัวดิเห็นแล้วแม่งขัดตามันมีอันไหนที่เราไม่ใช้มั้งมั้ยเอาแบบธรรมดาแล้วกันเอาแบบธรรมดายังไม่ต้องมิดอ่ะอันเนี้ยเห็นแล้วถูกไหมโอเคเรามีเลือดหนึ่งมีอัตราคลิกจุดเพราะเรากำลังจะบิ้วคลิกจุดให้สูงสูงถูกไหมแล้วก็มีบล็อกเลดเป็นงานลินผมถึกไหมดีกว่าใส่เลือดไหม
ถามว่าคุณจะใส่เลือดได้ไหมคุณบิ้วใส่เลือดได้ครับถ้าคุณบิ้วใส่เลือด2คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราคลีจุดเลยเอ้ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราบล็อกเลยคุณจะถอดเจมนี้ออกได้คุณจะถอดเม็ดนี้ออกได้แล้วคุณจะไปใส่อย่างอื่นเช่นคุณจะใส่บวก Magic Attack บวก Defense อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณอยากจะบิ้วหรือคุณจะไปใส่เจมสปีดก็ได้แล้วแต่ซึ่งไอ้อันนั้นอะผมทำกับมิเลียเพราะว่าผมไม่มีช่องใส่เจมบล็อกก็เลยใส่ชุดเลือดจบหมดเรื่องเราไม่ต้องใส่บล็อกไงเพราะการจะเล่นชุดบล็อกเนี่ยมันจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราใส่เจมบล็อกเข้าไปด้วยไม่งั้นมันเล่นยากมันบล็อกยากมันหวังผลค่อนข้างยากเอาเป็นว่าอันนี้ถ้าเราเล่นบล็อกเราก็จะเห็นประมาณนี้ถูกป่ะบล็อกเราได้ถึง 100% อยู่แล้วโอเคต่อไปประดับเนี่ยขึ้นอยู่กับเมตาครับแหวนฟ้าแหวนเขียวแหวนเบอร์เซิร์กเอาล่ะเราเริ่มต้นกันก่อนเราต้องดูว่าลินเนี่ยมันยืนนานไหวไหมขึ้นอยู่กับเมตาปัจจุบันตีโคตรแรงครับเพราะว่ามันมีลดพลังป้องกัน 2,000 หลายอย่างแล้วก็มีลดป้องกันหลายอย่างมันมีตัวที่เพิ่มพลังป้องกันด้วยก็จริงแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณดูคู่มือแล้วนี่ลินเลือดน้อยโคตรป้องกันก็น้อยโคตรเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะยืนนานควรจะใส่แหวนฟ้าไหมถ้าคุณใส่แหวนฟ้าเปิดมาแม่งตกตุ้มเดียวไม่เลือดหนึ่งก็เกือบตายถ้าโดนตกแล้วตายไปเลยแต่ขึ้นเลือดหนึ่งเจมเลือดหนึ่งคุณทำงานทันทีแล้วแหวนฟ้าเด้งกลับมาเด้งกลับมาเป็นเต็มเทิร์นที่2คุณโดนตบอีกทีตุ้มตายมันดีจริงหรอถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติอีกฝั่งตีไม่แรงช่วงนี้เมตาปัจจุบันมันตีไม่ค่อยแรงยื้อกันนานครับคุณโดนลินคุณโดนตบได้3ที4ทีเลยกว่าจะลดเกินครึ่งหลอดอันนี้ก็น่าจะใช้แหวนฟ้าถูกปะแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นแหวนเขียวถูกมั้ยเพื่อกันให้ลินมันยืนนานๆทำไมต้องยืนนานคุณมาดูพาสซีฟพาสซีฟมันทำให้เพิ่มดาเมจคลีและดาเมจจุดให้กับพวกธาตุน้ำยิ่งยืนนานยิ่งดีและทำให้พวกไอธาตุไฟอะเลือดหนึ่งไม่ทำงานไอออฟเลือดหนึ่งอะไม่ว่าจะจากเจมหรือจากพาสซีฟไม่ทำงานเพราะฉะนั้นลินควรจะยืนนานๆเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงใส่แหวนเขียวแหวนเขียวคุณก็เลือกสักอันนึงผมขอแบบปลาไปก่อนอ่ะเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมเบื้องต้นอาวุธจะคลี2หรือจะคลีจุดจะบล็อกน่าควรน่าจะเป็นบล็อกถูกไหมเพราะของรักมันบวกบล็อกเจมก็น่าจะประมาณนี้เอาล่ะเรามาดูจิตวิญญาณนักสู้จิตวิญญาณนักสู้เนี่ยลินมันสกิลโอเคมันสกิลแรงไหมสกิลแรกอันนี้สกิลล่างโอ้ทะลุป้องกัน 50% โจมตีก็ 500% ก็แรงอยู่แต่มัน4เป้าก็อาจจะโดนลดดาเมจบางตัวไปบ้างอันนี้ก็โอ้ก็พอสมควรแต่ว่าที่ลินมันตีไม่ค่อยแรงเพราะว่า Magic Attack พื้นฐานในสมุดคู่มือจำได้ไหมมันต่ำมันก็เลยตีไม่ค่อยแรงแต่ว่าสกิลมันก็เปอร์เซ็นต์สูงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดาเมจก็มีพอสมควรลินก็น่าจะทำให้มันตีแรงๆถูกไหมถ้ามันแรงทั้ง3อันเลยถ้าแรงทุกสกิลอ่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเพิ่มเมจิกแอทแทคไหมเพิ่มนะถูกป่ะพีแอทแทคอย่าตลกนะมันเป็นใครใส่ก็บ้าแล้วมันโจมตีเวทมาใส่เพิ่มพีแอทแทคได้ไงลดคูลดาวน์ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าคุณคิดว่ามันจะยืนนานพอที่จะออกสกิลอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าสกิลมันวนกลับมาใช้ได้มันจะออกอีกไหมอีกเรื่องนึงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวพวกบางๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะยืนนานออกสกิลรอบที่2ได้สักเท่าไหร่และต่อให้สกิลมันวนมาทันก็ใช่ว่าจะออก
อาจจะไปออกตัวอื่นแทนดังนั้นคูดาวผมเลยไม่ใส่เพิ่มดาเมจ1เป้ากับ5เป้าสกิลมัน4เป้า3เป้า4เป้าจะไปใส่เพิ่ม1เป้ากับ5เป้าทำแป๊ะอะไรจริงป่ะเพราะฉะนั้นเมจิกแอทแทคเพิ่มอัตราบล็อกเพิ่มอัตราจุดอ่อนเพิ่มเราจะใส่อะไรอีก2อย่างดีเคาน์เตอร์เรทมั้ยไม่ถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีอัตราโต้เลยบางคนอาจจะใส่เลือดอันเนี้ยมันก็ต้องไปดูว่าคุณอัพมาแบบไหนไฟเตอร์โซจิตวิญญาณนักสู้ถ้าคุณไม่ได้อัพโต้คุณไปอัพเลือดคุณก็อาจจะใส่เพิ่มให้ลิงได้แต่ในเมื่อผมไม่มีแบบนั้นอะผมก็ทำไม่ได้หรือว่าผมก็ต้องไปเลือกอย่างอื่นผมจะเลือกอะไรล่ะดูอย่างที่ผมมีคุณต้องการอะไรคุณต้องการตีแรงคุณก็เพิ่มตีธาตุไปที่ผมมีก็ตีไฟกับตีมืดแต่ถ้าคุณอยากให้มันยืนนานขึ้นคุณไม่เอาแรงคุณก็กันไฟกันน้ำปัจจุบันอาจจะหาไฟยากหน่อยก็ไม่น่าจะยากมากถ้าอยู่ในระดับแกลนคุณอาจจะการเน้นให้มันยืนนานไม่ต้องแรงมากคุณก็ใส่กันธาตุไปแต่ถ้าคุณไม่สนกันคุณก็ตีไปก็ได้ครับไม่ผิดหรือถ้าคุณมองว่าไฟมันไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่อ่ะในช่วงยศของเราเจอแต่น้ำมากกว่าคุณก็กันน้ำแล้วคุณไม่กันไฟแต่คุณขอไปตีมืดแทนเพื่อตกจูดาสให้มันตายไวๆเวลามันออกสกิลก็ได้ครับมันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอามาใช้กับใช้ทำอะไรจุดประสงค์ของลินคือยืนบัฟสกิลเวลาออกสกิลก็แรงถูกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนไอออปชั่น2เช่นถ้าคุณมั่นใจว่ามันยืนนานพอคุณอาจจะเอามาแก้เอาไว้แก้ไฟเผาของภัยหรือแก้สถานะก็ได้ส่วนใหญ่จะชอบนิยมใส่แหวนสถานะกันหรือคุณจะใส่พลางถ้าคุณใส่พลางเวลาลินมันออกสกิลมันก็จะไม่โดนโต้กลับถูกไหมคือคุณต้องมานั่งวิเคราะห์แบบนี้ถ้าคุณใส่พลางเวลาออกสกิลไม่โดนโต้ถ้าคุณใส่แก้เวลาออกสกิลคุณโดนโต้นะแต่เวลาคุณติดสถานะไม่ว่าจะอะไรคุณกันได้ไม่หมดอยู่แล้วล่ะคุณก็ยังมีแก้อุ่นใจหรือคุณจะแก้บวกพลางก็ได้ครับก็ได้สองอย่างรวมกันหรือคุณอาจจะใส่อย่างอื่นก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากใช้อะไรล่ะอันนี้ให้เป็นตัวอย่างคร่าวๆลิมิตเบรกอันเนี้ยต้านสถานะคุณก็ต้องไปมองว่าเราจะกันอะไรให้ลินช่วงยศของคุณเจอสถานะอะไรกันล่ะถูกไหมคุณเจอสถานะอะไรบ่อยบางคนอาจจะเจอเดฟบางคนอาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะเจอสตันเยอะเพราะว่าช่วงนี้มีสเกลก็ว่าไปแล้วแต่ไอ้เรื่องนี้สามารถดูได้ในคลิปการจัดการต้านสถานะผมเคยลงไว้แล้วอันนี้ก็คือบิ้วคร่าวๆสำหรับลินส่วนเรื่องไอ้โพม่วงเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างจะไอ้ออฟแรกอะถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกอะคุณจะใส่เพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดไปก็ได้แต่คุณต้องเลือกธาตุนะว่าคุณจะตีอะไรส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีเยอะมากผมส่วนใหญ่ผมชอบใส่อันนี้เพิ่มดาเมจกับพวกป้องกันดาเมจแบบลดดาเมจทั้งหมดอ่ะก็คือปัจจุบันอ่ะแอนตี้มันมีลดดาเมจแบบนี้ลูดี้ก็มีลดอีฟก็มีลดคืออย่างเงี้ย decrease all damage taken by 50% เป็นระยะเวลา6เทิร์นรูดี้ก็ลดดาเมจอย่างเงี้ยคือดังนั้นไอออปชั่นอันนี้ก็ใช้งานได้ดีครับในยุคเมตาปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผมชอบใส่อันนี้เพื่อเอาไว้ตบรูดี้ตบอีฟตบแอนตี้ให้มันตายไวขึ้นส่วนออปชันที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวคุณจะใส่อะไรเช่นคุณอาจจะใส่กันเวทเพิ่มดาเมจเวทก็ได้
หรือคุณแต่ว่าถ้าตัวนั้นมันไม่มีการเวทการดาเมจเวทเช่นรูดี้อย่างเงี้ยมันไม่มีกันมันก็เสียเปล่าผมก็อาจจะไปใส่เพิ่มดาเมจโต๊ะดาเมจจุดให้กับท่านมืดหรือท่านดินอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ไว้เป็นตัวอย่างสำหรับการบิวอันนี้เราเริ่มต้นกันไปแล้ว People of Aisha have faith in me เอาล่ะต่อไปผมไหนๆพูดถึงลินคนชอบใส่กันอีกตัวหนึ่งคู่กันอ่ะผมต่อแถมให้สเกาคนชอบเล่นสเกากันใช่ไหมสเกาเนี่ยคือคุณลองมาดูอ่านตรงนี้ก่อนมันมีความสามารถในเรื่องการหลบ 40% มันมีความสามารถในเรื่องหลบ 40% เพราะฉะนั้นคุณจะเล่นบล็อกดีไหมคุณลองมาดูตรงนี้ของรักมันเพิ่มอัตราคริเลท 10% โอ้อย่างนี้น่าสนใจครับนี่ผมเริ่มไปใส่เป็น PvE ซะแล้วอ่ะเริ่มจะใส่ปนกันอ่ะเรารีมูฟออลก่อนอ้ายไอ้ยาเต็มเนี่ยคืออย่างนี้อันนี้เราก็น่าจะบวกเมจิกอยู่แล้วมั้งอ่ะคืออย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยโอ้มีคลีเลทแถมมาให้10อันเนี้ยเราดูแล้วถ้าทีมคุณใช้แรงกริดจุดอ่อนคุณก็น่าจะถ้ามันเป็นแบบผมก็น่าจะใส่แบบนี้ถูกไหมเพิ่มจุดแล้วผมก็ใส่อาวุธคลิถ้าคุณไม่มีคุณก็อาจจะใส่อาวุธคลิจุดอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนไม่มีไอ้นั่นอะไม่มีอันเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณใส่เจมดาร์กไนท์อย่างเงี้ยจุดมันก็จะได้เหมือนกันถูกป่ะคลิตรงนี้ก็67บวก10เป็น77แต่ถ้าผมมีจุดอย่างนี้ปั๊บผมก็ใส่อาวุธคลีสองข้างได้คลีผม94บวก10เป็น104จุดตรงนี้45บวก50เป็น95เป็นไงแรงทะลุโลกมะอันนี้คือเรื่องอาวุธส่วนชุดคุณจะเล่นบล็อกไหมล่ะก็อาจจะเล่นได้ก็เล่นได้แต่ก็จะปั้นยากกว่ารินเท่านั้นเองหรือถ้าคุณแบบจะเล่นบล็อกดีไหมหรือจะเล่นเลือดถ้าเล่นบล็อกคุณโดนจำกัดในเรื่องเจมควรจะใส่บล็อกคุณต้องใส่อะไรอีกล่ะคุณต้องใส่เลือด1แน่ๆสกาวมันไม่มีเลือด1ถูกป่ะคุณโดนล็อกและอีก1เจมคุณโดนล็อกแล้วคุณโดนเนี่ยล็อกไป2เจมแล้วอีกเจมนึงคุณอยากใส่อะไรล่ะถ้าคุณจะเล่นสายบล็อกคุณก็ต้องใส่เจมบล็อกช่องนี้ถ้าคุณไม่ได้เล่นสายบล็อกคุณเล่นใส่เลือดแล้วไปวัดดวงกับหลบเอาคุณไปวัดดวงกับหลบก็ทำได้นะคุณไปวัดดวงกับหลบอันนี้คุณก็จะว่าง1เจมคุณอยากใส่อะไรล่ะคุณก็ไปดูคุณมีอะไรเนี่ยคุณก็เลือกเอาคุณอยากใช้อะไรล่ะคุณก็จะมีช่องว่างให้เลือกเช่นคุณอยากเล่น Awake คุณอยากเล่น Awake ไวคุณก็เอา Awake มาสักอันหนึ่งใส่เจม Awake ก็ได้สเกลก็จะ Awake ไวขึ้นและเน้นท่านี้ได้เหมือนกันคุณก็จะพลิกแพลงได้คุณยอมไม่เล่นสายบล็อกเพื่อที่คุณจะให้สกาวเอาเวกไวหรือคุณอาจจะใส่ต้านคูลดาวน์เอาไว้เป็นตัวสำรองเช่นถ้าเผื่อแรงกริดมันเอาเวกใส่มาตู้มคูลดาวน์ยกทีมครับคุณก็มีเจมต้านคูลดาวน์ไว้อยู่ถูกป่ะคุณก็มีเจมต้านคูลดาวน์สกาวก็จะสามารถออกสกิลได้เป็นต้น
โดยแลกกับที่คุณไม่เล่นสายบล็อกคุณก็ได้กันคูลดาวน์มาแต่ถ้าคุณเล่นสายบล็อกคุณก็ต้องเอาให้สุดถูกไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งผมก็จะลองใส่มาเป็นตัวอย่างให้ดูเช่นสมมุติว่าผมต้องการ Awake Wild ผมก็ใส่เจม Awake แต่ถ้าผมไม่ได้รีบอยาก Awake มากขนาดนั้นผมก็อาจจะใส่เจมคูลดาวน์ก็ได้แล้วแต่ถ้าผมบอกว่าผมอยาก Awake ไวๆเพราะว่าอันนี้มันลดเกรด Awake ได้ผมต้องการลดเกรด Awake ก่อนที่ Anti มันจะ Awake ได้เพื่อไม่งั้นเดี๋ยว Anti มัน Awake แล้วมันมีเกราะ2ครั้งวุ่นวายปวดหัวเราจะแพ้เอาโอเคก็ได้ครับผมก็ใส่อย่างนี้แต่ถ้าคุณเล่นสายบล็อกคุณก็ต้องไปใส่อันนี้แทนถูกไหมถ้าคุณเล่นสายบล็อกมันก็จะไปเหมือนลินเมื่อกี้มันก็จะไปเหมือนลินแล้วคุณก็ต้องมาโดนไอ้ตัวเนี้ยต้องบวกบล็อกไปอีกแต่พอคุณไม่เล่นบล็อกคุณมาเล่นเลือดคุณก็ไม่ต้องใส่คุณก็จะมีช่องว่างคุณอยากใส่อะไรล่ะคุณเพิ่มเมจิกเอาตีแรงอ่ะคุณเพิ่มจุดคุณยังเหลืออีก3เพิ่มสถานะมั้ยเอาให้แม่งติดโอกาสติดมัน80บวกจิตวิญญาณนักสู้อีก20ติดแน่ๆ 100% ถ้ามันไม่มีโพเทนกันแล้วถ้าไม่มีฟอร์เมชั่นหรืออะไรพวกนี้ช่วยฟอร์เมชั่นหรือเจมช่วยยังไงแม่งติดแน่ๆต่อให้มันมีโอกาสติดมันก็80บวกอ่ะยังไงมันก็ติดอ่ะล่ะคุณว่างอีก2คุณอยากอะไรอ่ะคุณลดดาเมจคุณก็ลดไปแต่ถ้าคุณอยากเอาตีแรงเอาครึ่งๆอ่ะคนละครึ่งมั้ยล่ะกันน้ำเพราะช่วงนี้เมตาน้ำเยอะน้ำเยอะคุณก็กันน้ำไปแล้วก็เพิ่มดาเมจทัดมืดเอาไว้ตบแลนกริดถึกนักใช่มั้ยกูตบล่วงแน่ๆโดนคุณก็ใส่ไปหรือถ้าคุณแบบกันน้ำหรอไม่ต้องหรอกเพราะยังไงทีเดียวกูก็ไม่รอดอยู่ดีก็ปล่อยไปคุณอาจจะไปเน้นอันนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจไอ้1เป้าเนี่ยตีธรรมดา1เป้าแน่ๆแล้วก็5เป้ามันก็จะไปอยู่ที่อเวกอันนี้ก็จะแรงขึ้นมันก็ได้อย่างเสียอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณอยากเลือกมันเน้นอะไรล่ะไหนๆถ้าไหนๆผมใส่เจมอเวกอย่างนี้แล้วผมควรจะเพิ่มดาเมจท่านี้มั้ยถูกปะถ้าเป็นผมเลือกผมก็เลือกอันนี้ถูกไหมแล้วก็เพิ่มประมาณว่าถ้ากูAwakeแล้วจูดาสมึงต้องล่วงให้ได้ถูกไหมหรือถ้าผมโอเคผมไม่สนไม่ไม้เรื่องการไม่ไม้เรื่องสตันผมมาลดดาเมจอย่างนี้ก็ได้ครับมันแล้วแต่คุณอยากเลือกอะไรคุณจุดประสงค์คุณทำอะไรล่ะถ้าคุณเน้นสตันคุณก็เน้นไปแต่ถ้าเป็นผมไม่ไม้เรื่องสตันเพราะว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งที่เขาเลือกกันเอาไว้อย่างน้อย1หรือ2ตัวยังไงถ้ามันมีโพเทนการสตันมันก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นผมไม่สนครับติดสตันหรือไม่ติดสตันผมก็เลยไม่เอาไอ้ช็อตไอ้อันนี้ผมไปเลือกเพิ่มดาเมจหรือลดดาเมจดีกว่าซึ่งผมว่าน่าจะเอาลดดาเมจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันท่าน้ำเยอะลดดาเมจท่าน้ำไว้ไอ้ไฟเนี่ยไม่น่าจะต้องเท่าไหร่หรอกต่อให้เจอทีมไฟก็ไปหวังหลบเอาเพราะว่าทีมไฟมันจะชอบพกภัยเข้ามาด้วยแล้วแม่งก็เผาถูกป่ะเพราะฉะนั้นการดาเมจธาตุไฟอาจจะใช้ได้ไม่เต็มสักเท่าไหร่เรามากันน้ำดีกว่าเป็นต้นอันนี้คุณก็จะไม่ต้องใส่บล็อกถูกป่ะเพราะคุณไม่ได้สายบล็อกแล้วนี่ถูกไหมก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างการบิ้วครับคือมันบิ้วไปได้หลายทางแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเล่นอะไรล่ะถ้าคุณเล่นบล็อกก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็จะไปคล้ายๆกับลินไอ้ตรงนี้คุณก็ใส่เจมอเวกไม่ได้คุณจะเปลี่ยนเจมอเวกเป็นเจมคูลดาวน์ก็ได้นะก็แล้วแต่พอใส่เลือดมันก็ไม่วุ่นวายไงพออันนี้มันมีหลบคุณจะใส่แหวนฟ้าแล้ววัดดวงไหมล่ะแต่ถ้าเป็นยศแบบผมอ่ะคือถ้าเป็นยศแบบผมไม่ไหวมั้งแหวนฟ้าผมว่าตายอาจจะได้ก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นแหวนฟ้าก็ต้องไปถ้าสู้กับทีมถึงก็ได้แต่ว่าถ้าไปเจอกับทีมที่ตบหนักๆอาจจะเดี้ยงไวก็ต้องไปลุ้นในเรื่องของไอ้พวกที่แบบหลบแทนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะช่วยได้อยู่ก็แล้วแต่
แต่ถ้าไปใส่แหวนฟ้าคุณก็อาจจะต้องเอาแอบแอบไว้หน่อยไม่ใช่อยู่ข้างหน้าสกิล3เป้ามา4เป้ากูโดนประจำเลยมันก็ไม่ใช่ไงอาจจะต้องเอาแอบแอบไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาล่ะผมยกตัวอย่างทีมตัวท่าน้ำไป2ตัวแล้วอะต่อไปมันเป็นตัวโครบ้างตัวโครของรักบล็อกเลดบวก 20% ครับบล็อกเลดบวก 20% อย่างนี้ก็น่าจะบิ้วไปทางเรนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันผมก็จะข้ามเอาล่ะเรามาดูหมา This is how to hunt หมาเนี่ยคือมันจะเริ่มไปขั้นสูงแล้ววะถ้าแบบนี้มันจะเริ่มถ้าไปทีมไฟเมื่อไหร่แม่งเป็นขั้นสูงเพราะผมจัดไว้เป็นแบบขั้นสูงเลยอะเอาตัวอะไรดีอ่ะอย่างทรูธทรูธเนี่ยของรักเพิ่มอัตราจุดอ่อน 20% นั่นหมายความว่าถ้าคุณใส่อาวุธใส่อาวุธคลิสองข้างคุณก็มีจุดอยู่แล้วเช่นอย่างนี้เช่นอย่างเงี้ยถ้าคุณใส่อาวุธคลิไป2ชิ้นอัตราจุดอ่อนคุณก็ยังเพิ่มเยอะอยู่นะอัตราจุดอ่อนคุณก็ยังสูงอยู่ถ้าคุณใส่เจมดาร์กไนท์ถ้าคุณใส่เจมดาร์กไนท์คลี่จุดก็ได้เหมือนกันโอ้ยจุดอย่างเงี้ยพอแล้วใส่คู่กับหมาจุด 100% แล้วคลี่ 88 เลยครับถูกไหมหรือถ้าอย่างผมมีอันนี้ผมเอาอันนี้จุดมันเกินอ่ะผมไม่จำเป็นต้องใส่เจมนี้แล้วผมเปลี่ยนได้ไหมผมเปลี่ยนเป็นผมมีเจมโต้ที่เพิ่มอัตราคลิ 25% มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความพร้อมของมากแค่ไหนถ้าผมใส่อันนี้ผมเอาได้คลิจุดอ่อนผมก็45บวก50ก็เป็น95ได้เหมือนกันคลิกจุดสูงเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมได้คือผมได้โต้จากเจมของอดีตเซเว่นไนท์แล้วอันนี้ไหนๆผมมีโต้แล้วนี่ผมใส่โต้หน่อยไหมเช่นถ้าผมใส่โต้ตัวทรูธผมก็จะกลายเป็นตัวโต้อีกตัวหนึ่งโว้ยหายากจังเว้ยตัวทรูธผมก็จะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่โตโอ้ยโตสูงขนาดนี้เจอรถก็ไม่น่าจะไอ้นี่เท่าไหร่ผมก็ใส่จิตเพิ่มโตเข้าไปอีกเอาให้แม่งจัดเต็มที่เลยเพิ่มดาเมจเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่ม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 โตสูงเลยครับคราวนี้ถามว่ามันน่าโตขนาดนั้นไหมคุณลองมาดูเอฟเฟกต์แอทแทกเลขฟ้า 50% สูงครับและถ้าติดดาเมจคูณ3บล็อกไม่ได้น่าสนใจน่าสนใจบอกเลยว่าน่าสนใจมากจุดขนาดนี้น่าลองไหมล่ะถูกไหมมันก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นแบบนี้อัตราคลิจุดคุณสูงมากคุณมีโต้ด้วยอาจจะเลขฟ้าบ้างไม่เลขฟ้าบ้างแต่คลิจุดอะหนักแน่ๆสกิลคุณก็แรงโต้คุณก็แรงแต่ว่าเลขฟ้าตามดวงครับหรือคุณอาจจะใส่สปีดคุณอาจจะใส่สปีดก็ได้ถ้าคุณใส่สปีดดูสภาพแบบนี้ผมไม่ควรจะใส่อย่างนี้ถูกป่ะไออย่างเงี้ยผมไม่ควรจะใส่หรือถ้าใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมว่าถ้ามาอย่างเงี้ยถ้าใส่สปีดนี่สปีดกับสปีดใช่ไหมถ้าเป็นผมนะผมว่าผมอยากใส่ไปอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าคือแบบคือเราจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะคืออัตรามันไม่สูงเราขอหวังอัตราคลิอัตราจุดเพิ่มไปด้วยอ่ะตรงเนี้ย
ือเราได้ทั้งคลีทั้งจุดเพราะว่าเราเสียอัตราคลีไปกับอาวุธสปีดแล้วไงไอ้ตรงนี้จาก50ก็จะกลายเป็น80ถูกป่ะเพราะอันนี้มันเพิ่ม15 2ชิ้นมันก็จะกลายเป็นบวก30ตรงนี้50ก็เป็น80แต่ถ้าผมยังยืนกลานผมใส่แบบนี้ได้ไหมผมก็ใส่ได้ครับจุดก็ตามเดิม45บวก50เป็น95เพียงแค่คุณจะต้องมีหมาประกบคุณจะต้องมีหมาประกบถึงจะดีถึงจะแรงเอาล่ะไหนๆอัตราเลขฟ้า Effect Attack Rate เนี่ยมันก็80ควรจะบวกอีกสัก 10% อย่างนี้ไหมจริงๆอ่ะผมมีเจมเลือด1ที่บวก Effect Attack Rate อันนี้ผมใส่ให้เดลโลนอยู่เดลโลนความสามารถเลขฟ้ามัน 50% เหมือนกันผมก็ใส่เข้าไปเช่นสมมุติผมใส่เข้าไปอย่างนี้ผมต้องถอดเดลโลนมาให้ดูใช่ไหมเอาเป็นว่าน่าจะเห็นกันแล้วถ้าคุณไม่มีของขนาดนั้นคุณน่าจะถูกบังคับเจมเลือด1ถูกป่ะคุณต้องโดนและเจมเลือด1และ1เม็ดคุณต้องใส่แน่ๆ1เม็ดแล้วก็ใส่เพิ่มคลีเรทเพิ่มคลีเรทอาจจะเป็นเจมดาร์กไนท์อย่างเงี้ยคลิกจุดอย่างนี้ก็ได้แล้วไปใส่แทนอันนี้แล้วอีกอันนึงอาจจะเป็นใส่เป็นเพิ่มโต้ปกติก็ได้แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีของอะไรอ่ะแต่ถ้าดูจากของที่ผมมีถ้าผมใส่อันนี้เพิ่มคลีเรทอัตราจุดผมไม่ต้องแล้วผมมีเลือด1ช่องเนี้ยผมจะว่างคำถามคือถ้าว่างผมใส่อะไรดีผมอาจจะใส่เช่นเพิ่ม P attack กับอันนี้ได้ไหมก็ได้ครับถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าอันนี้เราลองมาดูอันนี้สิมันสะท้อน 50% ของดาเมจที่ได้รับเช่นโดนตบ 100,000 คุณสะท้อน 50,000 แต่ว่า 50,000 เนี่ยไม่เสมอไปนะคุณโดนตบ1ล้านคุณจะท้อนไม่ใช่หมายความว่า 500,000 500,000 คือค่าแม็กแต่คุณจะไม่สามารถสะท้อนเกินพลังโจมตีที่คุณมีได้พลังโจมตีคุณสมมุติไปอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วบวกอะไรเรียบร้อยอยู่ที่ 30,000 คุณจะไม่มีทางสะท้อนแรงกว่า 30,000 คุณโดนตบ 100,000 คุณก็สะท้อน 30,000 ถึงแม็กมันจะ 50,000 ก็เถอะนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมผมถึงใส่เพิ่ม P attack เป็นเจมเม็ดที่3เป็นต้นอันนี้เป็นตัวเลือกเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวแซมเปิลที่ผมลองอีกอย่างหนึ่งความสามารถมันเพิ่มพลังโจมตี 10% เมื่อ HP ลดลง 10% ถ้ามันลดไป 50% P attack บวก 50% ครับพลังโจมตีมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งโดนตบเหลือเลือด1นะเลือดมันลดไป 99% แอดพีแอทบวก 90% โอ้ยนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมทรูทถึงสะท้อนแรงนักหนาเป็นเพราะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เอาไว้ดูก็เป็นไงบ้างอันนี้คือบิลด์สปีดก็ได้ครับก็ไม่ผิดหรือคุณถ้าคุณมีเจมอื่นคุณจะไปใส่อย่างนี้ก็ได้จริงๆมันควรจะเป็น P attack นะแต่ตอนนี้ผมมีแต่ Magic attack อ่ะก็ใส่อย่างนี้ไปอันนี้ผมก็จะเป็น 90% ถูกป่ะ50อันนี้15 2ชิ้นก็เป็น80บวกกับเจมอีก10ก็เป็น90แหละแค่นั้นเองมันก็บิวได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีอะไรส่วนประดับผมคงจะข้ามไปเนอะไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเมตาอะไรคุณลองไปดูในไอ้คลิปที่ผมเคยลงไว้อะไอ้เรื่องต้านสถานะการจัดการต้านสถานะสรุปคร่าวๆง่ายๆคือควรจะมีต้านเช่นถ้ามีต้านใบก็ควรจะมีต้านที่สัก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยในทีมเผื่อตัวนึงซวยติดอีกตัวนึงยังใช้ได้แต่ก็ไม่เสมอไปเป็นไงกันบ้างสำหรับตัวอย่างการจัดเอาล่ะเราจะเริ่มเข้าโหมดลึกขึ้นหน่อยผมจะให้แซมเปิลไว้เป็นตัวอย่างสำหรับทีมของผมแต่ว่าอาจจะไม่พูดเจาะลึกทั้งหมดนะอันนั้นเอาไว้รอคลิปที่เป็นแบบเต็มไอ้ตรงนี้อาจจะบางคนอาจจะงงว่าทำไมกรอบมันไม่เหมือนกันคือผมติดแชมเปี้ยนเข้าแชมเปี้ยนลีกเอาง่ายๆมันคือ
มันคืออารีนามาตีกันคนที่ได้แต้มเหมือนกันอะแล้วก็แต้มขึ้นแต้มลงคล้ายๆอารีนาแหละว่างั้นเถอะมันคืออารีนาชั้นที่2อะแค่นั้นแหละถามว่าได้อะไรก็ได้แชมเปี้ยนคอยเอาไว้แลกของเอาไว้แลกคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เอาล่ะเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดแอดวานซ์ผมจะให้ไว้เป็นตัวอย่างเช่นรัดกริดอันเนี้ยเราจะต้องดูลึกขึ้นหลายอย่างทีมที่ผมจัดคุณอย่างแรกคุณมองก่อน Attack 3 Attack 3ตัวที่สูงที่สุดที่คุณโดนตกคือตัวไหนคุณไม่ต้องไปดูสเตตัสหรอกผมเคยพยายามคำนวณแล้วแม่งไม่ตรงคือคำนวณไว้เป๊ะมากบวกทุกอย่างเหมือนอารีนามันปรับอะไรบางอย่างแต่ผมไม่สามารถหาได้คือไม่รู้มันปรับยังไงแม้แต่เลือดก็ยังเหมือนถูกปรับผมไม่รู้มันคิดยังไงวิธีเทสตรงนี้ให้คุณมาลองในของจริงแล้วสังเกตว่าไอ้3เป้าที่มันล็อกโจมตีสูงสุดโดนตัวไหนบ้างกรณีของผมเดลหมาไพโอเคคุณอาจจะเปลี่ยนได้ด้วยการเล่นลูกเล่นได้ด้วยการใส่เจมเช่นเจมบวก P attackคุณอาจจะเปลี่ยนลูกเล่นได้ด้วยการใส่เจมบวก P attack พลังโจมตีก็จะเพิ่มมามันเป็นหนึ่งเทคนิคในการล่อเป้าครับเช่นผมต้องสมมติหมาไม่โดนแต่ผมต้องการให้หมาโดนผมก็ใส่เจมนี้ซะหมาก็สูงสุดแล้วพอหมาโดนผมก็ไปใส่แหวนเขียวเริ่มต้นมาคุณก็ตี3เป้ามาคุณก็ติดแหวนเขียวผมเป็นไงแล้วตัวอื่นผมก็ใส่แหวนฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันจะเริ่มเป็นเทคนิคแล้วเป็นเทคนิคเป็นชั้นเชิงการใส่ของเพราะฉะนั้นไอตัว3เป้าพวกเนี้ยไอที่โดนแน่ๆผมก็จะใส่แหวนเขียวหมดตัวอื่นๆผมอาจจะไม่ใส่แหวนเขียวก็ได้แล้วแต่กรณีนี้ผมก็ใส่แหวนเขียวไปหมดคุณลองมาดูแรดกริดแรดกริดความสามารถมันทำให้โจมตีรถ1ถ้าผมโดนตกทีแรกตุ้มเข้าไปเลือดเหลือ1ผมเล่นสายบล็อกแบบลิมเมื่อกี้โอเคผมบล็อกจริงผมอาจจะรอดโอเคถ้ารอดเนี่ยก็แล้วไปแต่ถ้าไม่รอดเลือดเหลือ1และถ้ามันออกสกิลแบบเดิมมาแต่ติดดีบัฟอันนี้ชื่อไทยน่าจะเรียกว่าบีบบังคับมั้งตีรถ1อีกรอบนึงแต่เลือดผมเหลือ1ผมตายอยู่ดีถูกป่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันควรจะใส่ชุดเลือดไหมเพื่อที่เวลาชุดเลือดเนี่ยมันจะฮิลเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่สำคัญที่ฮิลมากกว่า1พอฮิลปุ๊บเลือดมันเยอะกว่า1พอเลือดเยอะกว่า1ปั๊บถ้าตัวเดิมออกสกิลมาโดน1คุณรอดนะฮิล100โอเคเลือดคุณก็เป็น101แต่คุณโดนตบ1คุณก็เหลือ100คุณก็รอดไปได้1ครั้งถูกไหมคุณก็รอดไปได้1ครั้งเป็นต้นนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเดลของผมถึงใส่ชุดเลือด1และใส่ชุดโต้1เดลผมใส่สายโต้ก็จริงแต่ผมไม่ใส่โต้2ผมใส่โต้1ใส่เลือด1เพราะเหตุนี้แหละบางทีมันช่วยชีวิตผมได้นะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกแต่ถามว่าแบบนี้มีผลไหมมีผลในเรื่องการอยู่รอดเป็นบางครั้งแต่ว่าเวลาโดนแอนตี้มันลดอัตราโต้เนี่ย87บวกมาเตอรี่เป็น97โอเคโดนลดไป60แม่งแทบไม่เหลือแต่ถ้าคุณใส่โต้2คุณก็มีโอกาสโต้พอสมควรแต่ผมเลือกชุดเลือดไว้หน่อยเอาให้มันอยู่รอดเผื่อโดนไหนๆผมก็ใส่รัดกิจผมก็เลยมีโดนตบลด1นี่ผมก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมใส่เลือด1ส่วนอีกอันนึงก็แล้วแต่สายถ้าเล่นสายบล็อกผมก็ใส่บล็อกถ้าเล่นสายโต้ผมก็ใส่โต้นั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมผมใส่เลือดคู่กับโต้หรือบล็อกอันนั้นเป็น1ในสาเหตุที่ผมใช้ส่วนหมามันยืนคิวตัวเองอยู่แล้วผมจะใส่ชุดเลือดไปทำไมล่ะผมก็ใส่บล็อกสิครับถูกไหมมันถ้าโดนตบรถ1อ่ะหมามันยืนฮิวอยู่แล้วล่ะส่วนไอ้เรื่องเจมเนี่ยไอ้ recovery skill ผมเคยลงทดสอบไปให้ดูแล้ว
ถูกป่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบิ้วว่าเราจะทำอัตราคลิจุดยังไงคือหมาของรักมันบวกอัตราจุดอ่อนมันก็คล้ายๆกับทำนองเดียวกับสเกลถูกไหมอันนี้ผมก็เลยไม่ต้องใช้เพิ่มอัตราจุดอ่อนเพราะว่าของรักมันเพิ่มให้อยู่แล้วผมก็เลยไปเล่นอย่างอื่นได้ผมก็เลยมีแฝงโต้มาแซมเปิลแซมเปิลอันนี้มันจะเริ่มขั้นสูงมันจะยากหน่อยอย่างที่ผมบอกแล้วก็อันนี้อัตราจุดผมมันพอแล้วหมามันบัฟจุดอ่อนด้วย 50% จุดก็จะอยู่ที่90บวกกับของไอเซนทรัมอ่ะไอตู้สะสมอ่ะไอเคเดนศักดิ์สิทธิ์อ่ะชื่อไทยอ่ะมันก็จะเพิ่มมาผมไปนับมาแล้วมันบวก 5% จุดอ่อนก็จะอยู่ที่40บวก5บวก50เป็น95คลิกก็จะอยู่ที่84บวก10ตู้สะสมก็บวกอีก2เป็น96ผมก็ยอมรับได้มันก็ไม่ร้อยหรอก ก็ประมาณนี้สำหรับหมาอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมก็เพิ่มทำไมผมถึงใส่ GMP Attack เพราะว่าหมาไหนๆผมก็เพิ่ม Recovery แล้วใช่ไหมผมก็เพิ่ม P Attack ไปนอกจาก P Attack นอกจากตีแรงแล้วอันนี้หมามันบอกว่าฮิลแล้วฮิล 50% ของ P Attack คือP attack ผมตีแรงแล้วผมยังฮิลยืนฮิลแรงขึ้นด้วยถูกไหมมันเป็นผลทางอ้อมคือใส่อย่างหนึ่งตีก็แรงแล้วก็ยืนฮิลก็แรงขึ้นถึงจะแรงไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มีอันนี้ทับเข้าไปอีกซ้ำเติมเข้าไปอีกดอกนึงทำให้ฮิลแรงขึ้นคุณอยากรู้ว่าไอเจมนี้ทำงานยังไงคุณไปเปิดในเรื่องเจาะลึก recovery rate ที่ผมเคยลงคลิปไว้แล้วก็มีลดดาเมจซ้ำเข้าไปอีกเพื่อให้มันถึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่มให้มันแรงถูกไหมอันนี้ก็เอาไว้ตีอีฟและตีอีฟตีแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยตีรูดี้ส่วนสถานะอันเนี้ยผมกันเดสผมกันทำไมเพราะว่าหมาเป็นตัวที่ผมวางหมากเอาไว้ตีกับทีมเดสเพราะฉะนั้นผมต้องกันทีมเดสละหนึ่งประดับผมก็ต้องกันเดสแถวหลังแนวหลังผมก็ต้านสถานะเพราะฉะนั้นหมาผมต้านเดส 190% นะครับโอกาสติดยากมากแต่บางทีก็ตายได้เคยโดนเดสตายเหมือนกันผมนี่อึ้งเลยอึ้งคือแบบมันต้องโดนหลายอย่างมากคือเจอหลานลดต้านเดสคริสลดต้านสถานะแล้วแม่งก็ต้องใส่ไอรีนใส่อะไรมาคือแล้วมันออกสกิลที่มันโอกาสติดเดสสูงๆอ่ะแล้วมันต้องฟุกติดด้วยแล้วต้องติด2ครั้งภายใน3เทิร์นเพราะว่าหมาผมมีแหวนแก้ถูกป่ะเนี่ย remove debuff every ทุกๆ3เทิร์นคือเป็นไปได้ยากมากที่หมาผมจะถูกเดทตายคือเป็นไปไม่ได้เลยแทบเป็นไปไม่ได้มีโอกาสที่จะถูกโดนตกตายมากกว่าถ้ามันออกเลขส้มแต่ถ้าเลขส้มคุณเจอผมดักด้วยอัตราบล็อกถูกไหมคุณเจอผมดักด้วยอัตราบล็อกผมยังคิดอยู่เลยไอ้ตัวเนี้ยถ้าผมหาออปชันบวกบล็อกเรทมาได้นะถ้าผมหาออปชันบวกบล็อกเรทมาได้บล็อกเรทผมจะกลายเป็น 114% ผมอาจจะยอมตีเบาลงหน่อยแต่ผมได้ความปลอดภัยของหมาเพิ่มขึ้นมันก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีของอะไรล่ะส่วนต้านสถานะทำไมผมเลือกช็อตกับเลือกสตันช็อตเนี่ยทีมเดทมันจะชอบใส่ไอรีนมาแน่นอนเอาตัวมายืนตีกับทีมเดฟแต่เสือกโดนช็อตนิ่งโดนให้มันตกฟรีเรื่อยๆจนตายมันก็ไม่ใช่ป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดด้วยว่าตัวที่เราเอามาสู้เนี่ยเอาไว้เจอกับทีมไหนส่วนการสตันที่ผมการสตันเพราะว่าตัวอื่นผมไม่มีการสตันเลยผมต้องการไว้หนึ่งเผื่อเจอทีมที่มันใส่สเกลมาแล้วมันเอาเวกใส่ผมตัวอื่นติดสตันหมด4ตัวแต่หมาผมไม่ติดแล้วหมาผมมีโต้หน่อยๆด้วยอาจจะโต้สเกลสวนกลับไปหน้าแหกได้นะครับ ทำเป็นเล่นไปเอาล่ะอะไรอีกเป็นไงอันนี้มันจะเป็นบิลที่แบบแอดวานซ์ละเพราะว่าทำไว้หลายอย่างคืออันนี้มันไปสัมอันนี้มันต้องคิดถึงตัวที่ผมใส่เช่นแลนกริดอย่างเงี้ยผมใส่แลนกริดมาโอเคหมาผมมีฮิลมันก็ไม่ต้องใส่ชุดเลือดละก็
็เล่นบล็อกแล้วก็ไปต้องไปคิดถึงทีมที่ผมเจออีกคือทีมเดธผมจะยืนสู้กับมันยังไงให้หมาวันแมนโชได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องคิดหลายอย่างแล้วเพิ่มไปเพิ่มความพีคอีกด้วยแรงกลิ่นผมก็ต้านเดธแบบคล้ายๆกับหมาครับแต่ว่าไม่มีแหวนแก้ไม่มีแหวนแก้เท่านั้นเองคือหมาผมโอเคมันมียืนฮิลก็จริงมันมียืนฮิลมันบล็อกก็สูงก็จริงแต่มีแรงกลิ่นยืนซ้ำคือทีมเดธมันตบมาโดนดีบัฟแรงกลิ่นตีลดหนึ่งบทจะตีออกท่าแรงตีมาลดหนึ่งครับทำอะไรหมาผมไม่ได้ซ้ำเติมยิ่งทำให้ฆ่าหมาผมยากเข้าอีก2ชั้นเลยครับแบบนี้คือคุณเดธไม่ได้คุณจะฆ่าหมาผมคุณติดแรงกลิ่นดีบัฟเข้าไปอีกมันยิ่งฆ่ายากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นทีมเดธจะฆ่าผมได้ยากแต่ถามว่ามีซวยไหมมีครับไม่ใช่ไม่มีคือเป็นไปได้มันก็มีแล้วคุณคิดจะต้านสถานะมาเหรอทีมคุณมาดูระดับผมเพิ่มโอกาสติดสถานะ20อันนี้ผมว่าผมเคยอธิบายไปแล้วอันนี้ก็บวกอีก20คุณมาดูเจมผมบวกต้านสถานะอีก10บวกไป50บวกไป50อันเนี้ยโอกาสติด70ถูกไหมโอกาสติดเนี่ยอาจ 70% บวกอีก50เป็น120ถ้าไม่ได้ใส่แรงกลิดมาคุณติดแน่ๆถูกปะยิ่งทีมเดธอ่ะมันไม่ใส่หลอกแรงกลิดอ่ะมึงโดนแน่นอนถ้ามึงออกสกิลมาโดนแรงกลิดอ่ะเอ้ยโดนแรงกลิดผมอ่ะมันติดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนสาเหตุที่ผมใส่เจมอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ผมใส่2คลิแล้วก็ใส่จิตวิญญาณนักสู้เพิ่มจุดอ่อนอันนี้ผมก็ใส่คลิดาเมจผมใส่ลดดาเมจ 15% เพื่อเอาถึกครับผมเปลี่ยนสไตล์ใหม่คือแรงและถึกยอมความแรงน้อยลงแต่ว่าถึกขึ้นอันนี้ผมเลือด1จำได้ใช่ไหมตอนแรกผมเป็นบวกดาเมจคลิดาเมจจุดตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นลดดาเมจแล้วก็เพิ่มดิเฟนซ์ 30% ทำไมผมเลือกแบบนี้ผมเปลี่ยนสีเจมเป็นสีฟ้าหมดเลยพลังป้องกัน 5,000 ครับแล้วมีบวก 30% ทีหลังบวก 30% เข้าไปทีหลังอีกสูงมากแล้วผมยืนหน้าฟอร์เมชั่นป้องกันบวกอีก 30% ไอ้ป้องกันเนี้ยบวกแบบบวกเยอะด้วยไม่ใช่บวกแบบเจมอ่ะบวกแบบเหมือนกับคุณบวกอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วคูณ 1.3 เข้าไปอ่ะคือเหมือนคิดคล้ายๆประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ชัวร์แต่ว่ามีผลเยอะมากคืออันนี้บวกอีก 30% แล้วไม่พอครับ Defense Leader ทีมป้องกันหัวหน้าทีมป้องกันผมบวกป้องกันอีก 10% คือแลนกลิดเอ้ยแลนกลิดผมเจมก็บวก30 Formation ก็บวก30 Leader ก็บวกอีก10คือแรงกลิดผมถึกมากถ้าคุณตีไม่แรงจริงคุณตีและแรดกลิดผมไม่เข้าแรดกลิดไม่ใช่แรงกลิดชอบเรียกชื่อมันคล้ายๆกันคุณตีแรดกลิดผมไม่เข้านะไอตัวที่ตีเข้าเนี่ยประจำเลยอีฟแม่งแรงจะแรงไปไหนเลเวลแถวที่ผมสู้แม่งมีแต่ปีศาจเลเวล50กันทั้งนั้นก็เลยแบบอ้ายทีเดียวถ้าไม่ตายก็เกือบตายคือแม่งโหดจริงแถวนี้แม่งนรกทั้งนั้นเอาล่ะส่วนเดลโลนก็เดลโลนเนี่ยจัดของจัดเจมยากมากคืออย่างที่ผมเอาตัวเปิดมาเป็นภัยแล้วไงเพราะผมต้องการให้มันเอาเวกไวๆผมก็เลยใช้เดลโลนเนี่ยผมก็เพราะว่าผมจะเล่น Effect Attack Rate อย่างเงี้ย Effect Attack Rate 50บวกตรงนี้อีก30เป็น80แล้วเจมบวกอีก10เป็น90ถูกไหมแล้วผมต้องการให้ Awake ไวผมต้องการให้ Awake ไวแล้วผมก็ลดดาเมจด้วยผมต้องการให้มันถึกด้วย Awake ก็ไวถึกก็ด้วยเลือด1ก็ใส่โตแล้วดูดเลือดอีกแล้วก็เพิ่มอัตราเลขฟ้าอีกถูกไหมแล้วผมต้องการคลิกจุดสูงๆผมก็ใส่เจมดาร์กไนท์เพิ่มอัตราคลิกจุดแล้วผมก็ต้องการเล่นโต้ด้วยยิ่งผมหนักเลยผมใส่ชุดเลือด1
ผมก็เลยไปใส่โต้ที่มันเป็นออฟลองเป็นโต้คือเป็นไงเป๊ะไหมคืออันนี้มันจะเป็นแอดวานซ์แล้วเพราะว่ามันจัดค่อนข้างยากพอสมควรแล้วของก็ต้องหาด้วยคือของทุกคนมันไม่มีอย่างนี้หรอกใครขาดอะไรมันก็ต้องปรับเอาถูกไหมอันนี้แอดวานซ์เพราะว่าที่ผมเล่นอย่างนี้ได้ผมเล่นเลือดหนึ่งโต้หนึ่งอย่างเงี้ยได้เพราะว่าผมมีอันเจมเม็ดนี้ไงแล้วผมก็เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ตามเข้าไปอีกผมถึงเล่นได้ไงแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยอ้าวโต้เบิ้ลซะเลยแล้วก็แก้ส่วนไอโพเทนเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้โต้ใส่พวกแอนตี้อีฟหรือรูดี้ครับแล้วในเมื่อโต้พวกนี้ถ้าผมไปโต้รูดี้ไม่ใช่โดนสะท้อนมาหน้าแหกผมก็ต้องต้านสะท้อนไว้หน่อยบางคนมันใส่ทรูดมาผมโดนสะท้อนหน้าแหกก็ไม่ใช่ไงช่วงหลังวันนี้รู้สึกรูดี้จะเจอเยอะมากผมก็เลยต้องต้านสะท้อนไว้แน่นอนบางทีก็จะเจอยอนโต้ครับโต้หลับกูโดนประจำผมก็ต้องการหลับไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงหลังมาเนี่ยบอร์ดเยอะชิบหายถูกไหมทั้งแอนตี้บอร์ดทั้งอีฟบอร์ดพอบอสติดตาบอร์ดแล้วแม่งโต้ไม่ได้ผมก็ต้องกันตาบอร์ดส่วนไอ้กิปาถะช็อตชาบะใบอะไรพวกเนี้ยไอ้ใบอ่ะผมไม่สนใจหรอกติดใบก็ติดไปออกสกิลไม่ได้แต่กูโต้ได้ช็อตชาอัมพาตแม่งก็ชาช็อตชาหวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปแหวนแก้เอาอันนี้เป็นแซมเปิลคงจะไม่อธิบายทั้งทีมมั้งเอาไว้คลิปอันนั้นเถอะเดี๋ยวผมค่อยจอลึกไม่อย่างนั้นแม่ง2ชั่วโมงแน่ๆนี่แค่พูดเฉยๆนะนี่แค่พูดเฉยๆอันนี้เอาไว้ให้เป็นตัวอย่างในการจัดว่าเราควรจะใส่อาวุธอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณนักสู้ทั้งชุดทั้งเกราะมันไปเชื่อมโยงกับอัญมณีแล้วก็จิตวิญญาณนักสู้ความซับซ้อนมันจะบังเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเจมปลุกพลังเทพเจ้าหรือเจมมิดอเวกที่ผมชอบพูดเจมมิดอเวกก็คือเจมที่ปลุกพลังเทพเจ้าแล้วมีออฟลองมันก็จะมีการจัดเรียงออฟที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าเดิมมันก็จะไปรวมถึงประดับด้วยเพราะผมเล่นโต้ถูกว่าพอเล่นโต้มันก็จะเป็นเบสิกแอทแทคพอโต้ปุ๊บผมโต้เบิ้ลความแรงก็คูณ2ผมต้านสถานะหลักๆเอาไว้เพื่อให้ผมสามารถโต้ได้แล้วก็ไม่โดนสะท้อนตายหาผมก็เลยจำเป็นต้องแก้สถานะเอาไว้สำหรับไอ้พวกที่ผมกันไม่ไหวอ่ะผมก็เลยแก้ไว้เพราะว่าผมกะให้เดลของผมเป็นตัวที่ยืนนานไม่ได้กะมาโต้แป๊บเดียวแล้วตายแบบยอนถูกไหมผมก็เลยแก้ไว้เพราะผมกะเอามายืนนานส่วนอันนี้ที่ผมใส่เพี้ยนไปหน่อยผมเพิ่มดาเมจโต้ให้กับไอ้ตีธาตุมืดอันเนี้ยผมกะเอาไว้โต้ใส่พวกแรนกริดถึงนักใช่ไหมกูเพิ่มดาเมจโต้ซะเลยเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือผมใส่ชุดโต้ชุดโต้ของเดลโลนมันอ่ะมันก็เพิ่มดาเมจโต้มันก็คล้ายๆกันอ่ะมันก็คล้ายๆกันน่ะแหละอันนี้มันเพิ่มแค่15ไงถ้าผมใส่2ตัวมันก็เพิ่ม30แต่ผมมาไอ้โพม่วงผมเรียกมันโพเทนม่วงโพม่วงแล้วกันสั้นดีเพิ่ม70ก็น่าจะคุ้มอยู่ไว้จ้วงแลนกริดจ้วงจูดาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช้ได้ระดับหนึ่งและถ้าบางทีเจอลิงด้วยทีมถือบางคนใส่ลิงก็จ้วงลิงก็ได้อยู่ก็โอเคผมว่าอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมระดับหนึ่งเป็นไงกันบ้างเอาแค่นี้น่าจะพอก่อนอันนี้มันเริ่มจะแอดวานซ์แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวมันยังมีแอดวานซ์กว่านี้อีกนะผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจะปวดหัวตายผมไล่ตั้งแต่เบสิกยันแอดวานซ์ให้แล้วเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอาวุธหรือชุดเกราะมันจะไปสัมพันธ์กับเจมที่เราใส่สัมพันธ์กับจิตวิญญาณนักสู้รวมถึงสายที่เราเล่นอย่างเดลผมเป็นโต้ผมก็จะไปสัมพันธ์ถึงกับระดับแล้วก็มาสัมพันธ์ถึงกับโพเทนและยังไปสัมพันธ์ถึงกับโพเทนม่วงอีกถ้าผมไปโต้อีฟมึงจุกแน่ๆเจอไอ้อันเนี้ยอีฟมันมีความสามารถลดดาเมจทั้งหมดถูกไหมล่ะมันก็จะไปคือมันสัมพันธ์ทุกอย่างอะแล้วไอ้เลือดชุดเลือดเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับแรดกิดที่ผมใส่อีกผมอธิบายไปแล้วถูกไหม
ว่ามันทำให้ตีรถหนึ่งทำให้เดียวผมรอดได้เป็นไงคือมันสัมพันธ์ทั้งหมดอ่ะการจัดของจัดตัวจัดประดับเจมอะไรคือมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนจริงๆมันไม่ได้จัดมาง่ายๆที่คุณเห็นปุ๊บโอ้ผมใส่อย่างนี้เหรอคุณก๊อปตามแต่คุณไม่ได้มีความรู้อะไรเลยว่าผมใส่แบบนี้เพราะอะไรสถานการณ์เปลี่ยนเมตาเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไม่ได้คนที่อยู่รีเจนต์มันบางทีมันเปลี่ยนกันชั่วข้ามคืนครับคุณต้องคิดเองได้คุณต้องเปลี่ยนเองได้มูลมารอก๊อปไม่ได้หรอกก๊อปไม่ทันบางทีมันไม่ทันเราไม่รู้ว่าที่ก๊อปไปแล้วมันจะได้ผลหรือไม่คุณก็ต้องประเมินออกถูกไหมเช่นอย่างที่ผมประเมินให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างตั้งแต่เบสิกที่เริ่มตั้งต้นต้องใส่เกราะใส่อาวุธเลยถูกป่ะมันก็ไปสัมพันธ์กับเจมไปสัมพันธ์กับจิตไปสัมพันธ์กับระดับสัมพันธ์กับโพเทนแล้วก็โพม่วงแล้วก็ตัวที่ใช้บัฟที่มีบัฟหมาก็บัฟจุดเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเดลโลนผมก็จุด45บวก50เป็น 95% เขตแดนศักดิ์สิทธิ์น่าจะประมาณ 2% เป็น 97% เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเดลผมอ่ะจะจุดอัตราจุดอ่อน 100% อัตราคลีเนี่ยวัดดวง30บวกกับมาเตอรี่อีก10เป็น40คลี40จุด100โหดไหมล่ะก็โหดอยู่นะคือมันสัมพันธ์หลายๆอย่างถูกไหมโคลเนี่ยผมใส่มาเพราะว่าแอนตี้มันมีอัมพาตแล้วแม่งช่วงสูงๆเนี่ยบางทีบางคนแม่งใส่แอนตี้รีเกตอเวกแม่งอเวกมา2ทีกูปวดหัวชิบหายเลย คืออะไรนักหนาวะแบบอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปคลิปนั้นเฉพาะเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้ก็คงเอาไว้เป็นแบบแซมเปิลระดับพอสมควรหอมปากหอมคอชั่วโมงเสร็จแล้วมั้งจะก็เยอะพอสมควรคงไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวจะปวดหัวมากกว่าเดิมก็น่าจะเป็นแนวทางได้สำหรับคนที่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคุณควรจะจัดของยังไงให้เป็นไว้ไอเดียว่าเราจะจัดยังไงใส่อะไรเผื่อแบบไม่รู้จะถามใครไม่มีใครถามอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งผู้เล่นใหม่ก็น่าจะพอเอาไปใช้ได้บ้างแล้วก็เอาไปเป็นพื้นฐานต่อยอดกับฟังคลิปของผมด้วยเพราะบางทีผมอาจจะไปไวไปอาจจะพูดไวไปอาจจะแบบไปไวเกินไปพูดอธิบายไวเกินไปไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่าคนที่ดูคลิปนี้น่าจะมีพื้นฐานแล้วระดับนึงถูกไหมที่ว่าตัดสินใจได้ว่าทำไมผมใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้อาจจะไม่ได้มานั่งพูดยิบทุกอย่างเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันนานบางทีมันอาจจะน่าเบื่อด้วยแหละเรื่องของเรื่องถ้าพูดยิบเกินไปอ่ะคนที่เขารู้แล้วบางทีฟังมันน่ารำคาญไงนั่นแหละก็ประมาณนี้คลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับพอหอมปากหอมคอสวัสดีครับ